วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของการแก้สมการพหุนามนะครับครูจะอธิบายถึงวิธีต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถแก้สมการพหุนามได้นะครับโดยเฉพาะนะครับสมการพหุนามที่มีดีกรี3หรือว่ามีดีกรี4นะครับเราจะใช้วิธีการนะครับที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้มาช่วยนะมาเลยมาเริ่มต้นกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะดูกันที่สมการกำลังสองก่อนนะครับนี่นะกำลังสองนี่สมการกำลังสองวิธีการแรกที่เราใช้นะครับเป็นวิธีที่เราแน่นอนครูว่าเราต้องเคยทำกันมาแล้วนะครับเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือการแยกตัวประกอบมาเริ่มต้นกันนะครับมาดูข้อแรกข้อแรกเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าจงแก้สมการ x ยกกำลังสองลบ 6x บวก 8เท่ากับ0นะครับตรงนี้นะครับเป็นสมการพหุนามวิธีการก็คือเราจะแยกตัวประกอบตรงนี้นะครับให้เป็น2วงเล็บคูณกันนะครับแล้วจับไปเท่ากับ0มาเริ่มต้นเลยถ้าเนี่ยเจอรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับ x กำลังสอง x กำลัง1แล้วก็ x กำลัง0นะครับและอีกฝั่งหนึ่งเป็น0เนี่ยนะครับให้นักเรียนใส่วงเล็บรอเอาไว้ก่อนเลย2วงเล็บนะครับเท่ากับ0ฝั่งซ้ายเนี่ยจะแยกได้2วงเล็บโอเคนะให้เรียนใส่ x นะครับใส่ x รอไว้แบบนี้แล้วเราไปดูว่าตัวเลขอะไร2ตัวที่คูณกันได้8บวก8ด้วยนะแล้วก็บวกกันได้ลบ6ตัวเลขอะไรนะครับพอนึกออกมั้ยมันคือ4กับ2นะครับ4กับ2น่าจะได้แต่เขาต้องการลบ6ใช่ไหมแสดงว่า4ต้องเป็นลบ2ต้องเป็นลบนะครับมันถึงจะรวมกันได้ลบ6โอเคได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อนะครับ2วงเล็บคูณกันนะครับเท่ากับ0หมายความว่าตัวเดิมของแต่ละวงเล็บอ่ะมันคือ0นะครับมันคือ0เป็นยังไงนักเรียนจับวงเล็บแรกให้เท่ากับ0นะครับก็คือ x ลบ4จับไปเท่ากับ0แบบนี้นะอีกวงเล็บหนึ่งเราก็จับไปเท่ากับ0ด้วยเช่นเดียวกันก็คือ x ลบ2นะครับจับไปเท่ากับ0เป็นแบบนี้แล้วเราก็ย้ายข้างมาเพื่อที่เราจะได้ x แค่ตัวเดียว4จะเดิมเป็นลบย้ายมาก็จะกลายเป็นบวกนะครับลบ2ย้ายไปนะครับก็จะกลายเป็น2นะครับคำตอบที่เราจะตอบกันนะครับคำตอบที่เราจะตอบกันก็คือ4หรือ2นะครับ4หรือ2ตรงนี้คือคำตอบนะครับครูเขียนคำตอบนึง x เท่ากับ4แล้วก็2นะครับเป็นไปได้ทั้ง4ก็ได้2ก็ได้หรือทั้ง4และ2ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้สมการแบบแรกโดยการแยกตัวประกอบนะครับอันนี้ทำมาตั้งแต่ชั้นม.ต้นละนะครับถัดมาก็เป็นการแยกตัวประกอบเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างของการแยกตัวประกอบแบบนี้มันต่างกันนิดนึงตรงที่แบบแรกเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลังสองเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งแต่อันนี้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเป็นเลขสี่นะครับเป็นเลขสี่ถ้ามีตัวเลขที่ไม่ใช่เลขหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะไปแยกเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับเราก็จะมีวิธีการแยกอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงซึ่งตรงนี้ถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถทำไปก่อนได้เลยนะครับทำไปก่อนได้เลยมาดูใครอยากจะทำตามครูก็เขียนไว้เลยนะครับให้เราเขียนวงเล็บ2วงเล็บเนี่ยรอเอาไว้เหมือนที่เราเคยทำนะครับแต่อย่าเพิ่งไปเติมอะไรนะอย่าเพิ่งไปเติมอะไรเดี๋ยวครูจะสอนทดเลขให้นะครับใครที่ยังไม่คล่องนะครับในเรื่องของการแยกตัวประกอบการทดเลขก็ดูพร้อมๆกับครูเลยเวลาการดูเนี่ยให้นักเรียนเอาสัมประสิทธิ์นะครับมาเขียนมีเลข4ใช่ไหมมีเลข1แล้วก็มีลบ3นะครับถ้ามันมีเครื่องหมายลบให้เราเอามาด้วยนะมีบวก4ครูเขียน4เฉยๆนะครับแล้วก็มี1ตรงนี้สัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ1แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือลบ3เราจะสนใจนะครับตัวเลขเนี่ย3ตัวนี้นะครับโดยตัวทางซ้ายกับทางขวาครูจะแยกตัวประกอบนะครับครูจะแยกตัวประกอบเดี๋ยวเรามาแยกตัวประกอบกัน4เนี่ยนะครับนักเรียนแยกเป็นอะไร2กับ2ก็ได้หรือจะแยกเป็น4กับ1ได้มั้ยก็ได้เหมือนกันหรือแยกเป็น1กับ4ก็ได้นะครับส่วนลบ3นะครับครูขอแยกเป็น3กับ1โอเคนะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่ลบตรงนี้
นะครับนักเรียนสามารถเลือกใส่ลบตรงไหนก็ได้นะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็คูณควายนี่คูณควายแบบนี้นะมาดูตัวแรก4คูณ1จะได้เท่ากับ4ลบ3คูณ1ได้เท่ากับลบ3และให้เราเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันนะครับบวกกันได้เป็น1ถ้าเราบวกได้เป็น1นะครับซึ่งมันเท่ากับตัวข้างบนตรงนี้แสดงว่าเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องนะครับวิธีการที่เราจะเขียนนะครับเอามาเขียนแยกตัวประกอบให้นักเรียนเขียนทีละบรรทัดแบบนี้นี่เขียนทีละบรรทัดแบบนี้เลยนะครับอ่ะได้เป็น 4x ลบ3นะครับแล้วก็อีกอันนึง 1x บวก1ก็คือ x บวก1นั่นเองพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0นะครับ2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าแต่ละวงเล็บจะเป็น0นะครับจับไปเท่ากับ0เลย 4x ลบ3เท่ากับ0อีกอันนึงก็คือ x บวก1เท่ากับ0มาดูตัวแรกก่อนนะครับนักเรียนแก้สมการนักเรียนย้าย3ไปบวกใช่ไหมและเอา4ย้ายไปหาได้เป็น3ส่วน4อีกตัวหนึ่งนะครับเราย้าย1ไปลบจะได้ตัวนี้ออกมานะครับคือคำตอบตรงนี้ x เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3ส่วน4หรือเท่ากับ1นะครับทั้ง2ตัวนี้จะทำให้สมการเนี่ยเป็นจริงโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีเด็กๆนะครับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นม.ต้นและชั้นม.ต้นเนี่ยยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับสมการดีกรี2โดยเฉพาะภาคพหุนามดีกรี2โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้สูตรนี่ใช้สูตรนะครับนักเรียนเวลาเราจะใช้สูตรเนี่ยนะครับเราก็ต้องจำสูตรให้ได้ใช่ไหมซึ่งครูมีความคิดเห็นว่านักเรียนควรจะต้องจำสูตรให้ได้นะเพราะเราก็จะเจอสูตรตรงเนี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับเจอไปเรื่อยๆเลยนะครับค่อนข้างบ่อยสูตรคืออะไรก่อนที่เราจะไปสูตรเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะเอาค่านะตัวไหนเนี่ยมาแทนลงในสูตรสมการพหุนามดีกรี2เนี่ยเวลาเราเขียนนะครูจะเขียนเป็น a x กำลัง2บวก b x แล้วก็บวก c เท่ากับ0เราจะจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปนี้นะครับนี่นะ x a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2 b คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1 c คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง0แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น0ถ้ารูปสมการไม่ได้อยู่ในรูปนี้เราก็ต้องพยายามจัดให้เป็นรูปนี้ให้ได้นะครับจัดแล้วทำยังไงต่อเอามาใส่สูตรสูตรเนี่ยเวลาเราแทนค่าเราจะได้ค่า x ออกมาเลยไม่ต้องไปแยกตัวประกอบไม่ต้องไปทำอะไรเลยเราได้ x ออกมาเลยนะครับสูตรก็คือ x เท่ากับนะครับลบ b บวกลบก็คือมีทั้งค่าบวกค่าลบเลยนะครับรูทนะครับรูท b ยกกำลัง2ลบ 4a 4หารด้วยนะครับ 2a หลายคนคุ้นกันแน่นอนนะครับเพราะเคยเจอกันมาแล้วนะครับเคยเจอกันมาแล้วเราจะใช้สูตรตรงนี้นะครับในการแทนค่าหาค่า x ออกมาเลยนะครับข้อดีของมันก็คืออะไรนักเรียนได้ค่า x ออกมาเลยนะครับข้อเสียไหมมีนะครับมันยุ่งยากนักเรียนสังเกตไหมมีทั้งรูทมีทั้งการแทนค่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันยุ่งยากนิดนึงถ้าแยกตัวประกอบได้แยกตัวประกอบดีกว่านะครับมาเริ่มต้นกันนะครับข้อนี้นะครับนักเรียนครูเอาโจทย์มาเขียนนะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า x กำลัง2ลบ 4x แล้วก็ลบ1ครูถามว่าแยกตัวประกอบได้ไหมแยกตัวประกอบได้ไหมอะไรที่คูณกันได้ลบ1บวกกันได้ลบ4นักเรียนลองนึกตัวเลขออกมานักเรียนจะไม่เจอเลยถูกปะถ้าไม่เจอเนี่ยให้เราใช้สูตรถ้าไม่เจออย่าไปดันทุรังนะอย่าไปแยกตัวประกอบนะเพราะมันแยกยังไงมันก็แยกไม่ได้นะครับมันแยกไม่ได้ฉะนั้นเราก็ใช้สูตรนะครับมาใส่สูตรกันเลยนะครับก่อนมาสูตรเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอะไรคือ a อะไรคือ b อะไรคือ c a คือสัมประสิทธิ์ในกำลัง2นักเรียนเป็นเลขอะไรเนี่ยเป็นเลข1
b คือลบ4 c คือลบ1โอเคนะสูตรของเรานะครับ x เท่ากับลบ b นะครับลบ b ลบ b คืออะไร b คือลบ4นักเรียนใส่ลบ4ตัวนี้เข้าไปนี่คือลบ b โอเคบวกลบรูท b ยกกำลัง2รูท b ยกกำลัง2 b ยกกำลัง2คืออะไรคือลบ4ใช่ไหมยกกำลัง2ลบนะครับ 4a a คือ 1 c คือลบ 1 ยังตามทันกันนะหารด้วยนะครับ 2a ก็คือ 2a คือ 1 หน้าที่ของนักเรียนคือการคิดเลขนะครับเพื่อการคิดเลขนักเรียนลบเจอลบกลายเป็นบวกเราจะได้4นะครับบวกลบเรามาดูตัวข้างในรูทกันนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับลบ4ยกกำลัง2คือ16ใช่ไหมอันนี้นะครับลบเจอลบกลายเป็นบวกก็คือบวก4 16นะครับบวก4ได้เท่ากับ20เป็นรูท20แบบนี้นะหารด้วย 2a 2a ก็คือ2นั่นเองนะครับจริงๆตอบแบบเนี้ยก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเรายังสามารถที่จัดรูปให้ดูสวยงามกว่านี้ได้ถ้าเราต้องการความสวยงามนะเราก็จัดรูปต่อนะครับนักเรียนต้องรู้ว่าอะไรรู้ว่าไอ้20เนี่ยมันถอดรูทได้มาทำให้ดูรูท20มันก็คือรูทเท่าไหร่4คูณ5ถูกป่ะเอา4มาคูณ5ได้เท่ากับ20ตัวไหนที่สามารถดึงออกมานอกรูทได้4ใช่ไหมดึงออกมาจะกลายเป็น2มันคือ2รูท5แบบนี้มันคือ2รูท5ถ้าเราจะเขียนใหม่นะครับเราก็จะได้กลายเป็น x นะครับเท่ากับ c บวกลบแล้วก็2รูท5หารด้วย2นักเรียนจะตัดทอนตัวเลขตรงนี้ยังไงเราสามารถตัดได้เลยถูกไหมนี่ตัดนี้ตัดแบบนี้นะ2 1 2ใช่ไหม2 2 4 2 1 2เราจะได้ตัวเลขที่ดูสวยงามออกมานะครับก็คือ2บวกลบแล้วก็รูท5ครูถามคำถามหนึ่งนะตรงนี้มีกี่คำตอบมี2คำตอบนะครับมี2คำตอบทำไมมันมี2คำตอบล่ะนักเรียนเห็นตัวนี้ไหมมันมี2บวกรูท5นี่คือคำตอบที่1แล้วก็2ลบรูท5คือคำตอบที่2แต่เราไม่อยากเขียนเยอะเราเขียนรวบไว้แบบนี้เลยนะครับเราจะเขียนรวบไว้แบบนี้เลยโอเคนะครับนักเรียนนะเรียบร้อยสำหรับสมการกำลัง2นะครับสมการกำลัง2ดีกรี2นักเรียนเห็นไหมว่าถ้ามันยกกำลัง2เราแยก2วงเล็บแล้วก็มี2คำตอบถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็มี2คำตอบถ้ามันยกกำลัง3ดีกรี3มันควรจะมีกี่คำตอบ3คำตอบเดี๋ยวเรามาดูสมการกำลัง3กันบ้างนะครับมาสมการกำลัง3วิธีการแรกถ้าเรียนเจอสมการกำลัง3นะก่อนทำอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยนักเรียนดูก่อนว่ามันจับคู่แล้วดึงตัวร่วมได้ไหมนะครับมันจับคู่แล้วดึงตัวร่วมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอไฮไลท์ก่อนแป๊บนึงนะนี่คือสมการกำลัง3จับคู่ดึงตัวร่วมมันดึงตัวร่วมได้หรือเปล่านะครับเพื่ออะไรเพราะการดึงตัวร่วมเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาของเราไปได้เยอะมากนะครับต้องบอกว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับและดูด้วยว่าเราจะใช้หลักการแบบไหนในการที่จะดึงตัวร่วมนะครับโจทย์ข้อที่สามารถดึงตัวร่วมได้เนี่ยสัมประสิทธิ์มันจะเป็นอัตราส่วนกันบอกไว้เลยนะสัมประสิทธิ์มันมักจะเป็นอัตราส่วนกันมันถึงจะดึงตัวร่วมออกมาได้นักเรียนดูนะวิธีการดูนะให้ดูตามนี้เลยดูเรียงไปเลยดูเรียงดีกรีไปเลย3 2แล้วก็1 0ดูคู่3 2จับทีละคู่นะครับให้เราจับทีละคู่นี่คู่นี้นะ
กับคู่นี้นะนักเรียนดูว่าอันเนี้ยมัน1อันนี้มัน5มันคือ1ต่อ5โอเคนะอันนี้คือ4อันนี้คือ20ถ้าเราตัดทอน4 1 4 4 5 20มันก็เป็น1ต่อ5เหมือนกันถ้าเราเห็นอัตราส่วนร่วมแบบเนี้ยมันเท่ากันอัตราส่วนอ่ะมันเท่ากันให้นักเรียนตั้งข้อสันนิษฐานไว้เลยว่ามันดึงตัวร่วมได้มันดึงตัวร่วมได้ดึงยังไงมาดูนะครับหลายคนดึงไม่เป็นนะมาดูพร้อมกันเลยนะครับตรงเนี้ย x กำลัง3กับ x กำลัง2ครูถามว่าดึงตัวอะไรออกมาดึง x กำลัง2ออกมาใช่ไหมดึง x กำลัง2เพราะ x กำลัง2ดึงได้นะครับเราดึง x กำลัง2ออกมาแบบนี้นะตัวข้างในเหลืออะไรตัวข้างในเหลือ x ลบ5จริงไหมได้ x ลบ5ตัวข้างหลังเราก็ดึงมาเหมือนกันนักเรียนสำคัญมากเลยตัวข้างหลังหลายคนดึงไม่เป็นครูจะบอกว่าตัวข้างหลังเนี่ยเวลาดึงนะดึงลบออกมาด้วยฟังนะดึงลบออกมาด้วยเช่นตรงนี้มันเป็นลบ4นะให้นักเรียนดึงลบ4ออกมาเลยอย่าดึง4ออกมาอย่างเดียวนะดึงลบออกมาด้วยนะครับให้เราดึงลบออกมาด้วยข้างในเป็นอะไรเป็น x ถูกไหมเพราะมันดึงลบออกไปแล้วแต่เดิมมันเป็นบวกดึงออกไปนะครับมันก็จะกลายเป็นลบเครื่องหมายจะตรงกันข้ามถูกไหม4เท่าไหร่5ใช่ไหม5 20อันนี้ได้5ดึงมาแล้วได้5นักเรียนเห็นไหมถ้าเราดึงลบออกมาเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่เห็นแล้วดีใจเลยอะเห็นอะไรนี่มันอะไรกันมันเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าเหมือนกันเป๊ะเลยเราดึงตัวร่วมได้อีกครั้งหนึ่งไหมเราดึงตัวร่วมได้อีกครั้งหนึ่งเราต้องดึงตัวร่วม2ครั้งเลยนักเรียนดูนะดึง x ลบ5นะครูดึงมาไว้ข้างหน้า x ลบ5นี่เราดึงมาแล้วโอเคนะครับข้างในเหลือx กำลัง2นี่คือ x กำลัง2แล้วก็ลบเท่าไหร่ลบ4เท่ากับ0นักเรียนจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ได้หรือยังวงเล็บนี้ได้โอเคได้แน่นอนแต่วงเล็บนี้ไม่ได้อ่ะเพราะมันยังเป็น x กำลัง2อยู่นะครับวงเล็บที่มันคูณกันจะต้องเป็น x กำลัง1 x กำลัง1 x กำลัง1ทั้งหมดเลยฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวนี้นะครับให้กลายเป็นอะไรนักเรียนให้กลายเป็น x กำลัง1ก่อนเราไม่เอา x กำลัง2นะวิธีการก็ไม่ยากนะครับนักเรียนจำสิ่งหนึ่งได้มั้ยผลต่างกำลัง2ตรงนี้นะครูขอปรับเป็น x กำลัง2ลบอะไร2ยกกำลัง2อันนี้คือผลต่างกำลัง2ใครจำไม่ได้มาดูเลยเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับผลต่างกำลัง2นะเช่นว่านะครับครูมี a กำลัง2ลบ b ยกกำลัง2เราสามารถแยกตัวประกอบได้นะครับให้เรียนจำสูตรไว้เลยนะครับก็คือหน้าลบหลังคือ a ลบ b แล้วก็หน้าบวกหลังก็คือ a บวก b นี่จำไว้ให้แม่นเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับเอาไว้ใช้ในการแยกตัวประกอบนะครับอันนี้เราจัดการเลยนะหน้าคือ x หน้าลบหลังนะครับหน้าบวกหลังหลายคนเจอสูตรแล้วร้องอ๋อเลยเคยรู้มาก่อนนะครับเคยรู้มาก่อนอยู่แล้วนะครับนักเรียนมีตั้ง3วงเล็บแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ในครั้งแรกๆเนี่ยครูจับให้ดูเท่ากับ0เลยใช่ไหมซึ่งมันเสียเวลาใช่ไหมเพราะบางข้อเนี่ยดูก็รู้แล้วนึกในใจก็ออกแล้วว่ามันคืออะไรมาบอกพร้อมกันเลยตัวแรกเลขอะไรนักเรียนจินตนาการว่า x ลบ5เท่ากับ0นะย้ายลบ5ฝั่งตรงข้ามมันก็จะกลายเป็นบวก5 x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ5อันนี้บอกเลย2แล้วก็ลบ2เห็นไหมนักเรียนยกกำลัง3มันจะมี3คำตอบนะครับมี3คำตอบนะผ่านไปแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับ ถัดมาต้องถือว่าเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าอะไรนะทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดเลยเพราะว่าเราจะเจอนะครับใน
ม .4 นะครับในบทนี้เยอะมากก็คือการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือบวกกับการหารสังเคราะห์ซึ่ง2เรื่องนี้เราเรียนกันมาแล้วนะครับ2เรื่องนี้เราเรียนกันมาแล้วนะมาเริ่มต้นกันนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนักเรียนสมมุติครูเอากำลัง3อะไปใส่สูตรใส่ได้ไหมไม่ได้นะอย่าเอาบอกว่าเอ้ยอะไรละก็เอาไปใส่สูตรนี่ตรงนี้นะไม่ได้นะกำลัง3ใส่สูตรไม่ได้นะเพราะสูตรมันกำลัง2นะมันดีกรี2นะมาดูกำลัง3นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะดึงตัวร่วมได้ไหม17กับ148มันไม่ใช่อัตราส่วนอะเข้าใจป่ะเออฉะนั้นลืมเรื่องการดึงตัวร่วมไปเลยนะครับแสดงว่าดึงตัวร่วมใช้ไม่ได้เราก็ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือการหารสังเคราะห์ครูจะขอบอกว่าวิธีการอะมันยาวแล้วก็มีขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ค่อยๆทำนะแล้วเราก็จะเริ่มจับหลักได้เองนะครับนักเรียนตั้งเป้าก่อนนะตั้งเป้าก่อนนักเรียนมันกำลัง3ใช่ไหมครูถามว่ามีคำตอบกี่คำตอบ3คำตอบอ่ะ x เท่ากับนะครับมี3คำตอบใช่ไหมอันนี้คำตอบที่1คำตอบที่2คำตอบที่3นี่ครูเขียนรอเอาไว้ก่อนเลย3คำตอบนี่คือเป้าหมายของเราโอเคนะนักเรียนคำตอบแรกหายังไงคำตอบแรกหายังไงคำตอบแรกเนี่ยเราจะหาได้จากการเดานะครับขอบอกเลยนักเรียนเอาง่ายๆเลยเดาแต่เราจะเดาอย่างมีหลักการนะครับโดยเราจะใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเข้ามาช่วยเราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเพื่อที่หาคำตอบแรกนะครับถัดมานะครับ2คำตอบที่เหลือเรารวบเลยเราจะใช้การหารสังเคราะห์หารสังเคราะห์เราจะได้2คำตอบที่เหลืออันนี้แหละคือกระบวนการทำทั้งหมดนะครับของการหานะครับคำตอบสมการพหูนามดีกรี3นี่คือภาพรวมของมันแล้วนะจบแล้วแค่นี้นะครับคำตอบแรกเดาจากที่ตักจากทฤษฎีบทเศษเหลืออีก2คำตอบใช้การหารสังเคราะห์นักเรียนทำข้อไหนก็ตามแต่ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับขั้นตอนจะเป็นนี้เสมอเรามาสู่ขั้นตอนแรกกันนะครับโดยการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือมาเริ่มต้นนะครับทบเศษเหลือนักเรียนทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยมันจะต้องมีตัวอะไรนะตัวเด่นนะแล้วก็คือ p อะไร px ใช่ไหม px เนี่ยนักเรียนเอาตัวเนี้ยมาเขียนเลยนะครับpxเท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ 7x ยกกำลัง2บวก 14x แล้วก็ลบ8ไม่ต้องเอาศูนย์มานะเนี่ยคือ px ตรงนี้คือ px นะครับพอเราได้ px มาแล้วเนี่ยเราจะต้องหาตัวเลขนะครับมาแทนที่ x ตรงนี้แล้วคิดเลขออกมาให้มันได้เท่ากับศูนย์เป๊ะคิดเลขออกมาให้ได้เท่ากับศูนย์ทำไมต้องได้เท่ากับศูนย์เพราะเมื่อได้เท่ากับศูนย์หมายความว่ามันหารลงตัวถ้าหารลงตัวแสดงว่ามันเป็นตัวประกอบโอเคนะเพราะเราต้องการแยกตัวประกอบมาเริ่มต้นกันนะครับนักเรียนตัวเลขอะไรดีหลักในการเดาตัวเลขบอกหลักในการเดาตัวเลขนิดนึงนะครับหลักในการเดาตัวเลขเนี่ยให้นักเรียนดูตัวสุดท้ายใช่ไหมคือลบ8มันจะต้องเป็นตัวประกอบของไอ้ลบ8อะบวก1ลบ1เขียนให้ดูอันนี้เขียนเคยอธิบายไปแล้วครั้งนึงนะตอนสอนเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับก็จะมีบวกลบ1ใช่ไหมบวกลบ2บวกลบ3ได้ไหมไม่ได้บวกลบ4เนี่ยแล้วก็บวกลบอะไรบวกลบ8จะต้องมีตัว1ตัวใดเนี่ยอยู่ในเนี้ยนะครับมาสักตัวหนึ่งเราจะแทน8ไหมไม่เอาอ่ะมันเยอะแทนเลขอะไรที่แบบว่าง่ายๆนะครับแทนเลขอะไรดีแทนเลข1นะคิดเลขเลยนะ1ยกกำลัง3ลบ7คูณ1ยกกำลัง2บวกกับ14คูณ1แล้วก็ลบ8นะครับอันนี้ได้เป็น1 1ลบ7บวก14ลบ8
1กับ14เป็น15ใช่ไหมลบ7แล้วก็ลบ8เป็นลบเท่าไหร่ลบ15เท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่าเท่ากับ0นะครับเศษเท่ากับ0หมายความว่าหารลงตัวโอเคครูจะบอกอะไรให้มะเราได้ละ1คำตอบแป๊บหนึ่งแทนค่าผิดอันนี้ตั้งแทนเลขเลยนะแทนเลขหนึ่งเราได้ละ1คำตอบคำตอบนั้นคืออะไรนะครับคำตอบมันคือ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ1นักเรียนเอาตัวเลขเนี้ยมาเขียนเลยเนี่ยที่อยู่ในวงเล็บ x เท่ากับ1เราได้แล้วนะตัวแรก1เนี่ยเสร็จละได้ละ1คำตอบเลยนะครับจากทฤษฎีบทเสร็จเหลือต่อถัดมาเราจะมาหาอีก2คำตอบโดยใช้การหารสังเคราะห์นะครับหารสังเคราะห์นักเรียนหารสังเคราะห์มาเริ่มต้นกันนะครับเราจะเอาตัวของสัมประสิทธิ์นะครับของ px เนี่ยมาเขียนนะครับมีเลขอะไรบ้าง1 -7 +14 -8 1แล้วก็ -7 แล้วก็14แล้วก็ลบ8นะครับนักเรียนตัวเลขที่เอามาเติมตัวนี้ตัวเลขอะไรตัวเลขที่เอามาเติมนะนักเรียนจะเป็นตัวเลขที่เราเป็นตัวเลขเดียวกันเลยที่ใส่ไปในวงเล็บเป็นตัวเลขเดียวกันเลยนะก็คืออะไรก็คือ1นะครับก็คือ1ถ้าเกิดใครยังงงยังไม่คล่องลองย้อนกลับไปดูเรื่องการหารสังเคราะห์นะเลข1ที่เรามาใส่เราทำยังไงต่อเราดึงอะไรลงมาเราดึง1ลงมาดึง1ตัวนี้ลงมานะเอา1คูณ1ได้เท่ากับ1และเอามาบวกกันลบ7บวก1ได้เท่ากับลบ6คูณมาได้เป็นลบ6 14นะครับบวก6ได้เท่ากับ8นะครับเป็นบวกด้วยนะ1คูณ8ได้เท่ากับ8ถ้าเราทำถูกมันจะลงตัวเป๊ะเลยก็คือเป็น0นะครับตัวนี้เป็น0โอเคนะครับ0ตัวนี้คืออะไรเศษใช่ไหมเศษเป็น0แสดงว่าหารลงตัวตัวเนี้ยผลหารมาดูผลหารของเราผลหารเท่ากับเท่าไหร่ x กำลัง2ลบ 6x แล้วก็บวก8นักเรียนตัวนี้แยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้แยกได้เป็นอะไร x x แล้วอะไรเดีย42ได้ไหมอ่ะ42เป็นลบกับลบนะครับลบกับลบนักเรียนขอบอกว่าตัวแรก x เป็นอะไร x เป็น4อีกตัวหนึ่ง x เป็นเท่าไหร่ x เป็น2จบนะครับ x เป็น4กับ x เป็น2นะครับจบละแต่บอกนิดนึงนะเวลานักเรียนไปทำที่โรงเรียนเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดครูเขาบอกว่าจะต้องเขียนเป็นขั้นตอนเป๊ะ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 อะไรเนี่ยนั่นเองก็ต้องเขียนเป็นขั้นตอนนะอันนี้ครูรัดนิดนึงถ้าเราอยากเขียนเป็นขั้นตอนเนี่ยนักเรียนจะต้องเพิ่มส่วนนี้เข้าไปนะครับมาดูเดี๋ยวครูจะเพิ่มให้ดูนะครับเราก็จะมีเพิ่มนะครับตรงนี้นักเรียนตรงนี้จากโจทย์เลยนะก็คือ x กำลัง3ลบ7 x กำลัง2บวก14x นะครับแล้วก็ลบ8ถ้าจะเขียนเป็นขั้นตอนนะโรงเรียนมาครับบอกว่ายังไงต้องเขียนเราต้องเพิ่มตรงส่วนนี้เข้าไปนะครับตรงนี้มันจะแยกได้3วงเล็บ3วงเล็บคูณกันนะครับวงเล็บแรกเราได้มาจากอะไรนะทฤษฎีบทเสร็จเหลือให้นักเรียนเขียน x รอไว้ก่อนเลยนะครับถ้าตรงนี้มันเป็น1ใช่ไหมตรงนี้เป็น1อันนี้ใส่อะไรลบ1ยังจำได้ไหมเรื่องทฤษฎีบทเสร็จเหลือนะเป็นลบ1
อีก2วงเล็บมาจากไหนอีก2วงเล็บมาจากการหารสังเคราะห์เนี่ยนักเรียนเอาวงเล็บตรงเนี้ยใส่เข้าไปได้เลยก็คือ x อะไร x ลบ4แล้วก็ x ลบ2ใช่ไหมแล้ว x ก็จะได้ค่าอะไรออกมาค่าเป็น1นะครับแล้วก็4แล้วก็2โอเคตรงนี้คือคำตอบอันนี้ครูเพิ่มให้ดูนะครูเพิ่มให้ดูนะเผื่อบางที่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเขียนเป็นขั้นตอนสิมาเขียนแบบเนี้ยไม่เอาเราก็เพิ่มตรงส่วนเนี้ยเข้าไปแต่ว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยเราได้คำตอบแล้วตั้งแต่ตรงนี้ละโอเคนะเรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็น3วิธีนะครับที่ใช้ในการแก้สมการพหูนามแต่เหมือนที่ครูบอกว่าครูจะเน้นมากๆเลยดีกรี3ที่จะใช้ในเรื่องทฤษฎีบทเสร็จเหลือกับหารสังเคราะห์เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูอีกเพียบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันในคลิปหน้านะครับ